ิปเรียนสถาปัตย์ที่ลาดกระบังมาค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็ชอบถ่ายรูปชอบท่องเที่ยวชอบแต่งภาพแล้วก็เลยได้มาทำเพจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่บ้านอยากให้เรียนหมอแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนชอบวาดรูปแล้วตอนนั้นชอบวาดรูปแต่ก็ไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรเพราะว่าเป็นศิลปินเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ถ้าเป็นยุคนั้นจริงๆตอนนั้นอะลบลากับที่บ้านพอสมควรเลยก็เลยเหมือนเจอกันครึ่งทางว่าเราทำอะไรที่มันได้วาดรูปแล้วก็ได้เป็นวิชาชีพด้วยละกันแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มองว่าอาชีพสถาปัตย์มันอยู่ตรงกลางระหว่างวิทย์กับศิลป์มันต้องใช้ทั้งสองด้านเราน่าจะเอาอีกความกึ่งกลางของสองเรื่องนี้ไปทำอย่างอื่นได้เยอะคือกว่ามันจะได้มาเป็นหนึ่งโปรเจกต์อะเราต้องมีเหตุผลด้วยเราต้องเอาหลักการเราต้องดูกฎหมายเราต้องดูที่มาที่ไปแบบสารพัดด้านเลยคือสมมุติถ้าเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เราไม่ใช่เราจะเอาแต่สวยเป็นดีไซเนอร์มันต้องสตูดี้เรื่องอื่นเพิ่มด้วยก็อันนี้เรื่องนี้ได้มาเยอะคือเหมือนกับว่าเดิมมาเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาก็จะมีกฎระเบียบมีอะไรเงี้ยแต่พอเข้าสถาปัตย์ก็แบบนี่มันอีกโลกนึงเลยอ่ะมันแบบก็โอเคเหนื่อยเรียนเหนื่อยเรียนหนักแต่ว่ารู้สึกชอบสังคมแบบนั้นแล้วก็มันเป็นสังคมที่มีแต่คนที่เขาเป็นตัวของตัวเองอ่ะทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากก็เลยแบบเอนจอยมากตอนเรียนคือเมื่อก่อนชอบวาดรูปใช่ไหมก็จะเป็นแบบคนติดแตกนิดนึงแล้วก็ฉันอยากจะทำอย่างนี้ใครจะทำไมแต่ว่าพอเริ่มต้องไปทำโปรเจกต์ในคณะเงี้ยบอกอาจารย์หนูชอบแบบนี้ของหนูอะค่ะมันสวยอาจารย์ก็แบบเพราะอะไรให้เหตุผลมาสิไหนมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็แบบอ้าวใบกินก็เลยต้องแบบทุกครั้งที่ทำอะไรก็เลยจะต้องมีข้อมูลมาแบ็กอัพตลอดว่าเราไอ้ที่เราทำแบบนี้เพราะอะไรจริงๆตั้งแต่สมัยเรียนก็สังเกตตัวเองมาพักใหญ่แล้วว่าเราไม่ได้ชอบดีไซน์ขนาดนั้นเราชอบทำพรีเซนเทชันสมมติเราคิดแบบสักแป๊บนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงให้มันดูดีให้อาจารย์ชอบพอมาทำงานดีไซน์จริงจังเริ่มแบบยิ่งรู้ตัวหนักเข้าไปอีกว่าเราอาจจะไม่ได้แบบเอนจอยการออกแบบขนาดนั้นเราชอบทำพรีเซนต์มากกว่าซึ่งงานพรีเซนต์มันก็เป็นการออกแบบแบบนึงแค่มันไม่ใช่ออกแบบบ้านออกแบบอาคารก็เลยลองเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นหลังจากแบบลองทำคอนเทนต์แต่งรูปอะไรต่ออะไรมาพอเริ่มมาลองทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกราฟิกเกี่ยวกับแบรนด์คอมมูนิเคชันนิดนึงแบบแตะๆเข้าไปปรากฏว่าผลตอบรับมันดีแล้วก็ดีมาเรื่อยๆจนสามารถออกจากงานมาทำเพจได้หลายๆอย่างคือมันเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้มาระหว่างทางโดยที่เราไม่รู้ตัวเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยสถาปัตย์เหมือนกับเราจะทำเพจส่งอาจารย์เราจะจัดหน้ากระดาษให้สวยแล้วก็ไปดูอาร์คเดลี่ดูอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ลอกๆเข้ามาก็จัดฟอนต์จัดอะไรมันก็เลยซึมๆมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละมีเรื่องวิชวลดีไซน์ที่เรียนตอนปีหนึ่งเนี่ยที่ตอนนั้นตอนเรียนก็ไม่ได้คิดนะว่ามันจะได้เอามาใช้เยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเรียนจบมาว่ามันใช้กับทุกอย่างไม่ว่าจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมันกว้างกว่าที่เราคิดตอนเรียนมากๆเลยแบบไปไกลมากทุกวันนี้ก็ยังพูดได้เต็มปากว่ายังใช้วิชาที่เรียนตอนวิชวลดีไซน์มาใช้อยู่ถ่ายอาหารอย่างเงี้ยจัดจานยังไงจะวางช้อนส้อมเป็นทิศทางไหนหรือสมมติแค่จะทำปกคลิปอย่างเงี้ยรูปตามแนวคลิปเราจะวางโพสชั่นยังไงให้มันสวยให้ฟอนต์มันแบบมาไหนดีใช้สีสันประมาณนี้ไหมคือที่ผ่านมาเราดูออกว่าอะไรสวยมั้งนะแต่เราไม่เคยเข้าใจว่าทำไมมันถึงสวยแต่วิชาวิชวลดีไซน์มันสอนให้เรารู้ว่าทำไมมันถึงสวยมันสวยเพราะอย่างนี้นะมันสอนเราแยกออกว่าอ๋ออันนี้มันสวยเพราะคอนทราสต์อันนี้มันสวยเพราะเท็กซ์เจอร์อันนี้มันสวยเพราะหลักการเรื่องไฮรักที่อะไรเงี้ยมันทำให้อะไรที่ดูเหมือนจะแอบสแตรกเหมือนจะแบบอิโมชันอลสวยงามเอสเตติกมันดูมีเหตุผลขึ้นมาบอกอ๋อเป็นอย่างนี้เองซึ่งอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลมันเข้าใจง่ายกว่ารู้สึกสนุกกับชีวิต5ปีระหว่างที่เรียนมากแล้วก็รู้สึกว่าช่วง5ปีเนี่ยมันหล่อหลอมเราหลายๆอย่างอะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาเป็นสถาปนิกแต่ว่ามันก็ช่วยเราด้านอื่นมาเยอะด้วยความที่ไม่ได้โฟกัสที่อันใดอันหนึ่งมั้งมันก็เลยเหมือนสามารถเอาจุดแต่ละจุดมาแบบเชื่อมต่อกันเราสามารถทำคลิปเรื่องกราฟิกได้จากความรู้ที่มีเรื่องการถ่ายคลิปเราสามารถถ่ายคลิปโชว์การถ่ายภาพได้เพราะเรารู้ทั้งวิธีถ่ายภาพและวิธีถ่ายคลิปแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบเอ็กซ์เพิร์ทด้านใดด้านหนึ่งโดยตรงรู้อะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราทำอยู่แล้วช่วยได้เยอะมันช่วยให้แบบมุมมองเรากว้างขึ้น